ไปดูในเรื่องของ SMS กันบ้างใช่ไหมคุณต้นมีอะไรเอ่ยคุณได้มาบ้างไหมล่ะพวก SMS แปลกๆเนี่ยโอ้เพียบเพียบเลยทุกวันทุกวี่ทุกวันนะคะแต่ไม่กดเข้าไปดูเด็ดขาดใช่นะคะอันนี้ก็ต้องบอกง่ายๆเลยว่าถ้าเราเห็นอะไรที่มันแปลกๆไม่มีของฟรีไม่มีแจกฟรีอะไรในโลกใบนี้นะคะฉะนั้นอย่าไปกดเข้าไปนะคะมันก็เป็นหน้าที่นะคะของทางกระทรวงที่เขาจะต้องดูแลประชาชนนะคะล่าสุดนี้ทางกระทรวงดีอีค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งมาตรการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะกรณีของ SMS แนบลิงก์หลอกลวงนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีประชาชนนะคะมีมิจฉาชีพด้วยแหละใช้ช่องทางของ SMS เนี่ยนะคะหรือข้อความแนบลิงก์ในโทรศัพท์มือถือส่งไปให้ประชาชนเป็นจำนวนมากเลยคุณแล้วลิงก์ดังกล่าวเนี่ยนะมันอาจจะเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพใช้ในการติดตั้งระบบดึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือบางรายเนี่ยมีการดูดเงินในบัญชีของประชาชนไปด้วยใช่ซึ่งก็สร้างผลกระทบนั่นอย่างที่เป็นข่าวหลายๆครั้งนะคุณเทย่านะทางกระทรวงดีอีค่ะจับมือกับกสทช.แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังรวมไปถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์นะคะเครือข่ายโทรคมนาคมเร่งดำเนินการมาตรการป้องกันนะคะโดย1ก็คือเรื่องของการลงทะเบียน sender name จะต้องเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งระบบเลยค่ะภายในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีการลงทะเบียนทุกๆปีเพื่อให้สามารถระบุได้ว่าผู้ให้บริการผู้ส่ง SMS ที่ไปหาพวกเราเนี่ยคือใคร2ก็คือมาตรการความปลอดภัยนะคะสำหรับการส่ง SMS แนบลิงก์นะคะก็จะมีผู้ส่งข้อความนะคะ SMS แนบลิงก์เนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายทุกครั้งแล้วก็สำหรับการลงทะเบียนการส่ง SMS แนบลิงก์จะต้องระบุรายละเอียดของข้อความและลิงก์เพื่อให้ผู้ให้บริการเครือข่ายตรวจสอบลิงก์ก่อนที่จะส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็หากกรณีที่มีการตรวจพบว่า1ข้อความข้อความแนบลิงก์มีการหลอกลวงหรือข้อความแนบลิงก์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนข้อความอื่นที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับผู้อื่นได้เช่น ID LINEก็มีการมอบหมายค่ะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือว่าตร.ดำเนินการโดยใช้อำนาจตามพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยให้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริการเครือข่ายยกเลิกสัญญากับผู้ส่งข้อความนะคะแล้วก็ให้ผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ส่งข้อความให้ทางตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ส่งข้อความต่อไปด้วยนะคะทีนี้มาตรการที่ว่าเนี่ยนะคะมาตรการ Cleansing Sender Name เนี่ยจะเป็นการป้องกันแล้วก็ปราบปรามมิจฉาชีพในการส่ง SMS แนบลิงก์มาหลอกนะคะเพื่อให้ติดตั้งระบบหรือว่าอะไรต่างๆคาดว่าจะกำหนดเนี่ยลงทะเบียนให้ผู้ที่จะส่งข้อความแบบนี้นะคะจะต้องจบสิ้นเนี่ยภายในปีนี้ด้วยประชาชนนะคะเอาง่ายๆเลยถ้าเห็นอะไรที่มันน่าสงสัยมีการแอบอ้างใช้ข้อความโดยเช่นแบบขึ้นหัวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นหัวว่าเป็นของหน่วยงานของภาครัฐหรืออะไรก็ตามหรือธนาคารต่างๆเนี่ยขอให้สังเกตนะคะว่าหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆเขาไม่มีนโยบายในการให้ข้าราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยส่ง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์ถึงตัวประชาชนนะคะหน่วยงานต่างๆไม่มีนะคะหากประชาชนไปเจอหรืออยากจะให้ข้อมูลหรืออยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายด่วน1111ก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วขอให้ยึดหลักนะคะ4ไม่1คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนค่ะ